สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลไว้อาลัยหมอปอเสียชีวิตปริศนาทั้งที่สุขภาพแข็งแรงดีมาตลอดเพื่อนคาใจฉีดวัคซีนตัวนี้เข็ม3แล้วสุดวันที่11มกราคม65โลกออนไลน์ได้ร่วมกันไว้อาลัยการเสียชีวิตของแพทย์แผนไทยประยุกต์กันสุดาวิชัยศึกหรือหมอปอแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เสียชีวิตกระทันหันอย่างปริศนาซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตายมีสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอดโดยคุณหมอประเสริฐแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเผยข้อความทำลายตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่หมอปอจะเสียชีวิตทั้งนี้ทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แต่มีปัจจัยเดียวคือวันที่7ธันวาคม2564หมอปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3หลังจากนั้นก็มีอาการวันที่17ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่แต่แพทย์ก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนซึ่งร่างกายไม่มีการติดเชื้อไวรัสอื่นใดเลยอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอปอด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ